ีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ Insight News Tonight วันนี้อยู่กับนิวและพี่ปอค่ะถูกต้องนะครับสำหรับวันอาทิตย์อากาศสบายๆนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเย็นนี่ผมมีความรู้สึกว่าเริ่มร้อนนิดนึงแล้วไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันป่ะคุณคิดมั้ยหรือว่าคุณเข้ามาถึงติดอยู่ที่นี่เหมือนกันหนูมาตั้งแต่แม่จะยังวันนี้น้องนิวดูสูงเอ๊ะเหมือนกันขออนุญาตจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะจะได้เท่ากันเพราะวันนี้เนี่ยนอกจากผมไม่มีผมแล้วเนี่ยคุณยังมีจุกเป็นกุมารอยู่บนหัวด้วยอยากกินน้ำแดงเป็นโลโก้ประจำตัวไปแล้วใช่ค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหลายคนก็ป่วยไปตามๆกันเลยทีเดียวครับผมนะคะแต่ว่ามาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับ True ของเรานั่นเองค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่ากว่าถึง6รางวัลจากงานเน็ตอัยรามาเลยทีเดียวค่ะครับชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเนตรอัยรารางวัลสื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์หนังสือสื่อพิมพ์เนี่ยนะคะรางวัลแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดต้นแบบคุณค่าของสังคมงานแห่งปีPress Award 2018เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจบุคคลที่สามารถดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จหรือว่ามีผลงานและปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและต่อวัฒนธรรมอันดีงามค่ะโดยประเภทสาขารายการรางวัลสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับได้แก่รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับทางช่อง True For You ประเภทละครรางวัลภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ True For You เองก็คว้า3รางวัลได้แก่รางวัลพุ่มกับละครสร้างสรรค์ดีเด่นนะครับคุณอัธวุฒิเหลืองสุนทรจากละครเรื่องส้มตำแฮมเบอร์เกอร์รางวัลภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับได้แก่ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาและรางวัลพุ่มกับภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากซีรีส์ศรีอยุธยานะครับต่อมาเป็นประเภทบุคคลครับรางวัลนักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับอนันดาเอฟริงแฮมและแพนเค้กเขมนิจจากภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาครับของเรานะครับสวยงามเห็นแพนเค้กที่ได้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียบร้อยพร้อมในการแพนเค้กก็ถือเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเราทุกคนทั้งผู้เล่นทั้งผู้ทำเนี่ยก็ตั้งใจทำทูลเกล้าถวายองค์พระบุพพระกษัตริย์ที่ราชเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นที่ได้รางวัลวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเกียรติที่เรามารับรางวัลเกียรตินี้แล้วเรายังถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบุพพระกษัตริย์ที่ราชเจ้าผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับจริงๆรางวัลมันเป็นกำลังใจอยู่แล้วอะค่ะแต่ที่สำคัญเห็นว่าผลงานที่เราตั้งใจจะสร้างสรรค์ออกมาโดยเฉพาะ True เองเนี่ยมุ่งเน้นถึงเรื่องคุณค่าของสังคมไทยแผ่นดินไทยที่จะเกิดขึ้นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยอยุธยาตอนปลายที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็มุมของพระมหากษัตริย์ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนที่สำคัญผมรู้สึกว่าผมรู้สึกปลื้มที่เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยให้กับผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนนะครับดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาสามารถติดตามได้ใน YouTube นะคะ True Vision Official นั่นเองค่ะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงโครงการที่มีชื่อว่า Fame Lab นั่นเองเคยได้ยินไหมฮะค่ะคือเป็นเรื่องราวของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละมีเทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์หรือว่าเรื่องใกล้ตัวเนี่ยแล้วต้องออกมาพรีเซนต์เนี่ยนะฮะให้สนุกสนานภายใน3นาทีคร่าวๆเลยนะครับอ่ะมาดูโปรเจกต์นี้กันนะครับรวมถึงเขาบอกว่ามีพรีเซนเตอร์คนใหม่ของโครงการนี้ด้วยหลายๆคนชื่นชอบแน่นอนเธอผู้นี้เลยครับค่ะเห็นไหมคุณกำลังพรีเซนต์กันอยู่เลยนะครับหลังจากที่เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในโครงการเฟรมแล็บนะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันบนเวทีสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะครับอย่างเชลตันแฮมไซเอนเฟสติวัลที่สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่5ถึง9มิถุนายน2561ครับในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณอภิวัฒน์นะครับเหจันใช่ไหมคุณหรือว่าเหมจันเหมจันนะครับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งในวันตัดสินก็ได้รับเกียรติครับจากดร.กันทิมากุญชรณอยุธยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม True ร่วมเปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยพร้อมกับเชอผู้นี้เชอปราง
BNK48 นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ Frame Lab Thailand 2018เข้าร่วมงานครับเป็นเรื่องราวที่ใหม่สำหรับเชอร์มากแล้วก็เชอร์เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำให้มันง่ายมากๆในการเข้าใจนะคะหวังว่าจะมีกำลังพลมากขึ้นในการที่จะมาศึกษาวิทยาศาสตร์รวมถึงเผยแพร่วิทยาศาสตร์ออกไปเรื่อยๆค่ะก็ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเชอร์จะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมไซเอนซ์แฟร์นะคะพร้อมกับผู้แข่งขันที่เป็นฟินาลิสต์ของเราวินเนอร์ในวันนี้นะคะที่จะไปร่วมแข่งขันใน International Fan Lab ที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นยังไงอยากฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเชอร์ก็จะไปเอาข้อมูลนะคะอะไรน่าสนใจต่างๆมากมายมาเล่าให้สู่กันฟังทั้งทาง Facebook แล้วก็จะมีคลิปอัปเดตในทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาแล้วผมก็ไม่กะว่าตัวเองจะผ่านเข้าไปถึงรอบไฟนอลหรือว่าจะมาชนะรางวัลนี้ครับแต่ว่าพอได้รางวัลแล้วก็รู้สึกดีใจครับสำหรับทุกคนที่มาแข่งขันแล้วเนี่ยก็คือทุกคนเก่งหมดแต่ว่าการที่เราได้เลือกเป็น1คนนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกภูมิใจมากครับขอโทษทีเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อน้องเขาอีกครั้งหนึ่งต้องให้เกียรติผู้ชนะเลิศหน่อยใช่ไหมนะครับคุณอภิวิทเหมจันทร์นี่ดีใจด้วยนะครับน้องครับใช่แล้วค่ะหลายๆคนก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเข้าใจยากเขาก็เลยมาทำเป็นโครงการนี้ขึ้นมานั่นเองสามนาทีให้น่าสนใจนี่โอ้โหความสามารถเป็นพิธีกรได้เลยนะถูกปะล่ะแต่ว่ารายการเราเป็นบันเทิงเนาะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เขาผู้ชายผมเนี่ยแหละต้องกลัวไม่เป็นไรพี่ปอต้องอยู่เป็นอนุสรณ์ให้เราเป็นแบบอย่างที่ว่าเข้าข่าวคุณเถอะอยู่เป็นที่ยึดถือแก่มากยึดถือทั้งจิตใจให้หนูต่อไปดีค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวเลยค่ะสำหรับโครงการดีๆอย่าง EEC Thailand นะคะครับล่าสุดต้องบอกว่าครบรอบ3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้หนุ่มเล็กบอกว่าดีใจมากจริงๆติดตามค่ะครับก่อนหน้านี้นักแสดงหัวใจสีเขียวอย่างอเล็กซ์เรนเดลได้รับเชิญให้ไปร่วมเสวนาในงาน The 2018 Asia Pacific Clean Air Partnership Joint Forum ของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของการลดมลพิษทางอากาศล่าสุดนะคะเร็วๆนี้ทางอเล็กซ์จะได้ไปร่วมงานกับ UN อีกครั้งหนึ่งและเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตคือในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาน้องๆในโครงการ EEC Thailand โครงการที่คอยปลูกฝังจิตสำนึกรักโลกให้เยาวชนซึ่งก่อตั้งโดยอเล็กซ์และเต้ยจรินพรได้ทำคลิปจุดเทียนร้องเพลง Happy Birthday ฉลองครบรอบ3ปีของโครงการส่งมาให้เจ้าตัวด้วยค่ะปีที่3ของ EEC Thailandจริงๆผมมากลับมาก่อนผมมาทำงานแต่น้องๆอยู่ที่ค่ายแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้แล้วผมก็อยู่ในช่วงที่กำลังทำงานอยู่ด้วยคือรู้สึกปลื้มที่น้องๆทำให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการครบรอบ EEC 3ปีซึ่งมาถึงจุดนี้ได้ผมดีใจมากครับจริงๆปีที่1ปีที่2ไม่ค่อยก็ยังก็ดีใจแต่ว่าปีที่3ดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าผมมีความเชื่อมาตลอดเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไปให้ถึงปีที่3เนี่ยเราไปได้ยาวแล้วถ้าเราจัดการไปได้จนถึงวันที่3ปีที่3เนี่ยทุกอย่างมันจะดี3ปีสำหรับผู้ใหญ่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่สำหรับเด็กอ่ะมันคือการเจริญเติบโตทุกปีคือเขาเติบโตเยอะแล้วก็อย่างสมมุติว่าเด็กอายุจาก11ไปจนถึง14 3ปีนี้เป็น3ปีที่มีความหมายกับชีวิตเขามากนะคือเขาต้องเจออะไรเขาโตขึ้นเขาต้องจัดการอะไรกับตัวเองต้องเริ่มที่จะเข้าถึงชีวิตความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเด็กของเราใน3ปีนี้เราเห็นถึงความแข็งแกร่งที่เขาพกก่อนที่เขาจะไปเข้ามหาลัยเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีเป็นเด็กที่มีจุดยืนแล้วก็เป็นเด็กที่มีมารยาทแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเนี่ยเด็กๆเราก็พยายามจะสอนในเรื่องของวินัยในเรื่องของ mindset ในเรื่องของวิธีการคิดหรือว่าในเรื่องของจิตใจเรื่องของมารยาทอะไรพวกนี้เราก็พยายามจะสอนเขาสิ่งที่เพราะโดยมากมันเป็นเด็กๆนานาชาติบางทีเราต้องให้เขาเข้าใจสังคมในบ้านเราด้วยเราก็เริ่มที่จะทำงานที่จะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆคอลแลบกันในระยะยาวเป็นสัญญาปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดฝันไว้ว่ามันจะต้องมีวันนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆนะว่าการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เด็กสำคัญมากถูกต้องนะครับตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของคุณก้องห้วยไร่กันต่อนี่ทุกวันเลยนะครับ
คือหลังจากเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึง Facebook ที่คุณก้องมีการโพสต์ถึงนะครับแล้วก็ทางผู้จัดที่ต่างประเทศเนี่ยจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกอยากจะเจอคุณก้องเร็วๆเพราะไม่งั้นเนี่ยคดีความเนี่ยอย่าเรียกคดีความเลยเรื่องราวอาจจะเป็นคดีความได้เพราะยังไม่มีการแจ้งความวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณก้องแล้วคุณก้องจะว่าอย่างไรนะครับรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ตามมาเดี๋ยวรอฟังในข่าวนะครับทางต้นสังกัดรู้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงต่อค่อยถามผู้ใหญ่ดีกว่าถามผมก็ร้องเพลงวันนี้ผมก็ต้องรีบไปร้องเพลงที่สกลต่อคือถามผมแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาแจ้งความแล้วเขาจะทำยังไงกับกระบวนการแล้วถามผู้ใหญ่นะครับขอบคุณครับไม่ใครจะตอบแทนได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปไหนผู้ใหญ่เหรอลูกน่าจะยาวยืดเลยนะคะแต่ว่ามาที่อีกหนึ่งศิลปินดีกว่านะคะอย่างคุณเบิ้ลปทุมราชค่ะก็ต้องชี้แจงครั้งแรกกับสื่อเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นจากการโพสต์ IG ภาพบทสนทนาไลน์กับก้าวจิรายุในวันเกณฑ์ทหารและมีภาพคู่กับแบมแบมก็อตเซเว่นซึ่งแฟนคลับสะดุดกับประโยคที่บอกว่าเหลืองหรือแดงทั้งที่ควรจะเป็นดำหรือแดงทำให้ถูกตีความว่าอาจจะไปในทางเหยียดเพศโดยในวันนี้เบิ้ลปทุมราชเองจึงได้ขอโทษและชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะผมเองก็ต้องขอโทษน้องด้วยแล้วกันนะครับพอเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยเราได้มาค้นดูประวัติแล้วก็พอเป็นมาของน้องผมรู้สึกว่าชื่นชมนะครับชื่นชมมากกว่าผมเป็นคนผิดเองครับตรงที่ว่าผมแบบใช้คําในการโพสต์ลงไปตัดต่อกับก้าวเนี่ยมันคํามันไม่คงสมบูรณ์แบบซึ่งทําให้ความหมายในการอ่านน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไปพลาดพิงน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมขอสารภาพจริงๆว่าตอนนั้นคือยังไม่รู้จักน้องจริงตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแฟนคลับที่ไปถ่ายรูปกับกล้องไอ้กับก้าวหรือเปล่าจริงๆอ่ะมันเรื่องราวมันเกี่ยวกับทหารนี่นะครับแต่มันคือใบเหลืองใบแดงมันเกิดจากการที่เป็นฟุตบอลคือหยอกว่าเฮ้ยกูบอกแล้วแล้วก้าวบอกว่าได้ใบเหลืองแล้วก็แบบเราก็เลยบอกว่ากูบอกแล้วจะเล่นตุกติกนะก็เลยแบบเอาลง IG ว่าถ้าเล่นตุกติกมันจะได้ใบเหลืองก้าวก็โทรตามเบิ้ลลบได้แล้วเพื่อนเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพื่อนเราก็เลยรีบไปดู IG กลับกลายเป็นว่าในเรื่องราวของ IG ตอนนั้นมันไม่นิ่งในเรื่องการเมืองเลยกลับกลายเป็นว่าเราโยงอะไรสักอย่างนึงที่ทําให้น้องเขาแบบไม่สบายใจหรือเปล่าผมก็ย้อนดูจริงผมก็เป็นคนผิดด้วยครับตรงที่ว่าเราไปเอาบุคคลที่3เข้ามายุ่งในโพสต์รูปจริงแล้วถ้าผมเป็นแฟนคลับแบมๆผมก็คงจะโกรธเหมือนกันตอนนี้ก็อยากให้กําลังใจแบมๆเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าผมไม่ได้เจตนาที่จะทําอะไรแบบนั้นผมคิดว่าผมไม่ได้นอยแฟนคลับแบมๆที่มาว่าผมแต่ผมอาจจะนอยบางคําที่แบบด่าพ่อแม่ผมมากกว่าและดูถูกเวทีที่ผมอยู่ว่าแบบเวทีต่ําเขาระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าแบมๆเองก็คงไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะแบมๆเองก็คงต้องสู้เหมือนกันก่อนที่จะไปสู่คําว่าก็อตเซเว่นวันนึงถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองก้าวสู่ศิลปินระดับประเทศได้ก็อยากจะเจอน้องสักครั้งนึงในชีวิตแล้วก็อยากจะให้น้องรู้ว่าผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นก็ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาใครที่ผิดพลาดอะไรก็ลองฟังเขาอธิบายกันก่อนแล้วก็ถ้าจะแนะนำอะไรก็ใช้หลักเหตุและผลไม่ใช่ไปว่าพาดพิงถึงเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็บรรพบุรุษของเขาด้วยถูกต้องนะครับส่วนเรื่องคุณก้องก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเท่าที่ฟังละนักข่าวเขาอยากจะรู้เพียงแต่ว่าเอ๊ะสาเหตุที่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ว่าไว้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็จะได้เคลียร์ในจุดนั้นใช่ค่ะนะครับแต่ท่านจะต้องรอละรออย่างที่คุณก้องเขาบอกอ่ะเขาก็มีหน้าที่ร้องเพลงอย่างเดียวถูกป่ะก็ฝ่ายที่เป็นคนจัดการเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็ควรต้องออกมาแก้ไขปัญหานี้นะครับเอามาตอนนี้เรามาถึงคุณจ้าจ๋าพิมพ์รัตานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยไปออกรายการของคุณลีโอพุทธนี่เราน่าจะได้ชมกันแล้ว True Insight True Insider Weekend Special เนี่ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีกับพี่จิ๊บเพราะดูรักกันมากจริงๆก็ใช่ไงแล้วแบบกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าติดตามครับมานะครับถามถึงเรื่องความพร้อมจ้าจ๋าพิมพ์รัตานะครับก็ออกปากว่าพร้อมแต่งแต่ยังติดตรงที่มีหลายสิ่งที่อยากจะทำเลยต้องให้พี่จิ๊บนี่รอต่อไปก่อนอีกสักนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดทีมข่าวเราก็เลยเอ้ยลองถามนี้ดีกว่าบอกไอ้ที่มันยังไม่ตัดสินใจร่วมหอลงโรงเนี่ยเพราะว่ากลัวแอบกลัวการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาหรือเปล่าซึ่งเธอบอกไงฮะบอกอาจจะเป็นไปได้ฮะที่ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ากลัวหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็รู้สึกเอ๊ลังเลก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะต้องไปนั่งคิดเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าเจ้าจะคิดว่าก็มีแนวโน้มเหมือนกันอาจจะเป็นแค่การตัดสินใจหนึ่งครั้งวันเดียวที่มันจะเปลี่ยนไปบางคนก็บอกว่า
เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แค่มีอีกคนหนึ่งมาแชร์พื้นที่บางคนก็บอกว่าเปลี่ยนเยอะคือมันประสบการณ์ของคนอื่นนะคะพอตอนเป็นแฟนก็แบบนึงแต่พอใช้ชีวิตคู่ก็แบบนึงกลัวโอ้โหนี่ประสบการณ์ตรงกลัวไหมเหรอคะไม่รู้สิยังไม่ได้ลองใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปูพื้นฐานตรงนี้เนี่ยให้มั่นคงให้แข็งแรงถึงวันที่ต้องเปลี่ยนสถานะมันก็น่าจะดีเหมือนเรามีสารตั้งต้นที่ดีแล้วอะค่ะผลผลิตออกมาก็ต้องดีเคยคิดภาพตัวเองว่าวันนึงจะต้องเป็นสีภรรยา เป็นได้ไหมคะ โอ้ยกระโดดกระเดกมากดูแลตัวเองไม่เคยรอดเครื่องสำอางติดหน้านอนสีภรรยาทำแบบนี้ได้ไหมคะ ถ้าจริงๆแล้วความรักแฮปปี้นะจริงๆแล้วผมว่าสมัยนี้นะคำว่าแต่งงานไม่ได้หมายถึงสิ่งทุกอย่างนะโอเคใช่มันเป็นการให้เกียรติกันฝ่ายหญิงและครอบครัวอะไรเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยใครไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้แต่งกันเลิกกันก็โอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมให้โอกาสให้เวลาเขาให้เขาปฏิบัติต่อกันแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วกันนะคะเยี่ยมมากงั้นสรุปน้องนิวไม่ต้องการแต่งงานเหมือนกันนะโอ๊ยแต่งเถอะค่ะพ่อแม่เตียวถ้าสมมุติจะแต่งเนี่ยถ้าจะมีแฟนก็แต่งเถอะค่ะมาที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะคะอย่างคุณตู่ภพธรนั่นเองค่ะต้องบอกว่าไม่ต้องไปอินเรื่องของการแต่งงานแล้วคนนี้เขาข้ามมาที่เรื่องของการมีลูกแล้วอีก2อาทิตย์จะคลอดแล้วนะคะเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องของการวิธีเลี้ยงลูกนะเพราะเขาสอบผ่านหมดตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยวางแผนเรื่องของโรงเรียนของลูกแล้วข้ามไปถึงจุดนั้นเลยติดตามค่ะนับถอยหลังอีกแค่2สัปดาห์นะคะตู่ภพธรกับน้องนุชภรรยาคนสวยจะผ่าคลอดน้องละลิสาทายาทตัวน้อยมาเติมเต็มครอบครัวงานนี้นะคะคุณพ่อขี้เห่อไม่ได้ห่วงขั้นตอนการป้อนนมอาบน้ำแล้วนะคะเนื่องจากเข้าคอร์สกับโรงพยาบาลจนผ่านทุกสเต็ปแต่ที่อยู่ในหัวตอนนี้เนี่ยข้ามขั้นไปถึงการวางแผนให้คุณนุชเนี่ยเลิกทำงานมาเป็นแม่บ้านถาวรและการหาโรงเรียนให้ลูกที่ยังไม่คลอดด้วยค่ะโรงเรียนบางทีก็ไม่ได้เข้าได้ด้วยความสามารถเด็กอย่างเดียวจะต้องมีคอนเนคชันมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเท่าที่เคยได้ยินนะผมว่าแสดงว่าเราก็ต้องทำการบ้านหนักพอสมควรเรื่องโรงเรียนเนาะผมว่าสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ครับเด็กเรียนโรงเรียนดีแค่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่ได้รักใส่แล้วก็ใส่ใจให้เต็มที่บางทีแบบหรือเลี้ยงมาไม่ถูกอย่างเงี้ยผมว่าเด็กก็โตมาเสียอันนี้พี่นุ่นนี่ถือว่ามาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วถ้าตอนนี้ใช่ให้ตอนนี้เขาได้เต็มที่กับดูแลน้องผมก็หาอย่างอื่นหาคนมาช่วยเพราะก่อนหน้านี้นุ๊กเขาก็จะช่วยดูแลตัวผมเองด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยครับมีบ่นบ้างไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องกลายเป็นอยู่บ้านจากคนเคยทำงานแฮปปี้ดีนะฮะ มีเพื่อนมาหาเขาก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรก็ต้องวางแผนแหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าโรงเรียนแต่โรงเรียนยากเหมือนกันแพงใช่ใช่ไหมมันมีค่าความจำเป็นบางอย่างเธอเป็นแสนถูกปะล่ะหนูเคยเจอกระทู้ที่บอกว่าโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวนี้บางทีค่าเทอม 5-6 หมื่นใช่ไปถึงแสนไปถึงแบบแสนห้าใช่แล้วอีกที่คุณตู่บอกคอนเน็กชันอีกล่ะจริงคอนเน็กชันไม่มีก็ต้องใช่ไหมล่ะค่ะอย่างอื่นก็ต้องมีอีกกุบกิบไม่ใช่มันไม่ใช่แปเจียนะมันคือค่าสนับสนุนการศึกษาค่าสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนค่าสนับสนุนโรงเรียนใช่มันแล้วมันมีเคสด้วยนะเมื่อก่อนผมไปฟังมาซื้อรถให้แล้วนะสนับสนุนแล้วนะลูกเข้าไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องราวเจอแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้อ่านหนังสือตั้งใจเรียนเตรียมตัวก่อนสอบแล้วกันตอนนี้มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะนะครับคุณปีเตอร์โอ้โหหลังจากที่ล่าสุดเราอ่านข่าวไปยังเหมือนกับแบบก็คุยกันแล้วนะถูกป่ะกับคุณพลอยกับคุณปีเตอร์เองมีโอกาสได้พูดคุยเอ้ยเดี๋ยวจะฉลองวันเกิดลูกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดมีกระแสข่าวในเรื่องของการขายบ้านแล้วไปซื้อคอนโดอยู่แทนมาดูซิว่าคุณปีเตอร์จะว่าอย่างไรครับครับก็ลือกันให้แซดนะครับพลอยพันอดีตภรรยาของปีเตอร์ครอปไดเรนเดลเตรียมขายบ้านมูลค่า8หลักย่านเอกมัยนะครับแล้วย้ายไปอยู่ที่คอนโดทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณพลอยเคยบอกว่าอยากจะได้ไว้ให้กับน้องแพนเตอร์กับภูมานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะคุณปีเตอร์เองซึ่งก็เผยว่ายินดีหากจะขายเพราะเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็อยากให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นของคุณพลอยตัวเองก็เพิ่งทราบเรื่องนี้นะครับ
ผมยังไม่รู้เลยครับเพิ่งมารู้ตอนนี้แหละครับว่าจะขายบ้านก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็ส่วนผมไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเราได้ตกลงอะไรบางอย่างกันซึ่งการตัดสินใจอย่างที่ว่าก็คืออยู่ที่พลอยเนี่ยแหละครับหมายถึงว่าเขาจะเก็บไว้หรือเขาจะขายก็คงแล้วแต่เขาครับชื่อบ้านเป็นของใครครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้เป็นของพลอยแล้วครับพลอยมานานแค่ไหนจริงๆแล้วมันก็อยู่ในรายละเอียดของข้อตกลงการหย่าอะไรเงี้ยครับนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะขอไม่พูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้เซ็นว่าจะไม่คุยเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยครับคือบ้านมันก็จะว่าไปแล้วมันก็มูลค่าเยอะผมว่าไปซื้ออะไรอย่างอื่นได้ซึ่งก็จะเป็นสมบัติของลูกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจะขายก็ขอแค่แบบว่าไปลองดูอะไรที่มันเป็นแบบการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างเงี้ยครับราคาขึ้นเยอะๆดูที่ดีๆอะไรเงี้ยครับลูกจะได้มีตังค์ใช้เยอะๆตอนที่โตแล้วแต่ว่าการตัดสินใจของพลอยเขาไม่ได้มาปรึกษาเราเรื่องนี้ไม่ครับไม่เพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมแล้วครับแต่พลอยเขาเป็นคนที่ใช้ตังเป็นผมคิดว่าถ้าขายก็คงจะนั่นแหละครับไปลงทุนอย่างอื่นเนาะจริงๆที่เขาขายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่มันกระทบอะไรใช่ไหมครับเรื่องหมายถึงเงินที่ไม่พอใช้หรือว่าอะไรเงี้ยค่าเลี้ยงดูอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ครับไม่เกี่ยวกับผมครับ ผมก็ดูแลตามที่ผมสัญญาไว้ครับข้อตกลงที่เคยทำกันไว้ตอนนี้ก็คือเรายังทำตามข้อตกลงเหมือนเดิมทุกอย่างครับใช่ครับมันมีข่าวว่าพี่พลอยมีหนุ่มคนใหม่ที่คุยอยู่คือเขาก็ได้คุยกับผมเขาได้บอกผมนะครับมีวันนึงที่ตอนที่พ่อผมมาบอกว่าเขาเสียใจอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เวิร์คหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมก็ก็ไม่รู้จะให้กำลังใจไงนะแต่ก็นะสู้ๆอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยครับส่วนว่ามันจะเกี่ยวกับบ้านหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้อย่างเดียวที่ขอคือหมายถึงว่าถ้ามีคนใหม่ก็ให้ดีกับลูกแล้วกันอะไรเงี้ยครับไม่เคยเจอไหมครับหรือว่าเคยเห็นลูกเขาไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับเราได้ถามไหมครับว่าเขาดีกับลูกเราไหมหรืออะไรก็ไม่ได้ถามนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องดีถ้าไม่ดีจะคงสงสัยต้องได้เจอครับครับโหดทีเดียวเลยนะคะทีมข่าวได้ต่อสายตรงหาคุณพลอยพันธ์ทันทีที่ขอสัมภาษณ์เธอก็รีบตอบปัดนะคะว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์รอตอบทีเดียวในอีเวนต์ค่ะตามไปในอีเวนต์ก็แล้วกันหาคำตอบกันดูนะคะครับช่วงหน้า Inside Asia ค่ะในช่วงนี้กันนะคะติดตามสำหรับนักแสดงอาวุโสอย่างอนุพัมเคอนั่นเองค่ะล่าสุดได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการศึกษากับผู้บกพร่องทางการได้ยินค่ะครับอนุพัมเคอหนึ่งในนักแสดงอาวุโสที่เป็นที่รักของชาวบอลิวูดซึ่งไม่นานมานี้เพิ่งได้รับรางวัล Master Dinanath Mangeshkar Special Award สำหรับผลงานการทำงานในวงการบันเทิงบอลิวูดทั้งด้านการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ได้บริจาคเงินจำนวน 111,001 รูปีจากรางวัลดังกล่าวให้กับ The Central Society for the Education of the Deaf ที่ทำงานช่วยเหลือทางการเกี่ยวกับการศึกษานะคะสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินค่ะการบริจาคเงินมาจากการที่นักแสดงดังได้รู้จักผลงานของเมอรี่เบลลี่ฮอมจีผู้ทำองค์กร The Central Society for the Education of the Deaf ในงาน Master Dinanath Mangeshkar Memorial Event ที่เธอมารับรางวัล Vinesh Paritoshik Award โดยหลังจากที่ได้รู้ว่าเธอทำงานทางด้านการกุศลนักแสดงดังก็เลยบริจาคเงินที่ได้จากการรับรางวัลให้เธอทันทีเพื่อเป็นการสนับสนุนค่ะอนุพัมเคอยังมีองค์กรส่วนตัวคืออนุพัมเคอฟาวเดชั่นที่เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี2008เน้นการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆที่ด้อยโอกาสด้วยการโปรโมทและสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพด้านการรับรางวัลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของอาชีพการทำงานนักแสดงดังก็ได้เผยนะคะว่าเขามีความสุขกับรางวัลมากแต่ว่านี่ไม่ใช่รางวัลสูงสุดของชีวิตเขามองว่าเขาต้องทำงานให้หนักขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้สร้างผลงานใหม่ๆในอนาคตด้วยค่ะเจ็ดสิบปี
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างครูเราเองก็มีเหมือนกันที่ให้เด็กออทิสติกมาเป็นบาริสต้ามาทำผลงานต่างๆนะคะก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเพิ่มขึ้นอีกถูกต้องครับใช่แล้วค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะสำหรับแฟนๆของจิบลินั่นเองค่ะล่าสุดนะคะสวนสนุกจิบลิพาร์คเขาเผยโฉมคอนเซปต์อย่างเป็นทางการแล้วน่าไปดูดิใช่ไหมแล้วคนที่ชื่นชอบการ์ตูนของจิบลิเนี่ยก็ต้องติดตามด้วยไปติดตามค่ะแฟนคลับภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลินะคะต่างก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่เมื่อมีการเปิดเผยภาพคอนเซปต์ของสวนสนุกจิบลิพาร์คออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะแล้วก็มีข่าวอัปเดตนะคะว่าสวนสนุกจะพร้อมเปิดให้บริการในปี2022จิบลิพาร์คจะถูกสร้างขึ้นที่เมืองนากาคุเตะจังหวัดไอชิอยู่ใกล้กับนางโงย่าในตอนนี้นะคะยังไม่ได้เปิดเผยทุนสร้างแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าผู้เข้าชมสวนสนุกนะคะก็จะได้ตื่นตาไปกับบรรยากาศที่ยกมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดังที่หลายๆคนชื่นชอบทั้ง Spirited Away My Neighbor Totoro Kiki's Delivery Service และ Howl's Moving Castle ค่ะแขกผู้เข้าชมนะคะจะได้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของจิบลิตั้งแต่ทางเข้าซึ่งจะเป็นลิฟต์แบบสตีมพังถอดแบบมาจากเรื่อง Howl's Moving Castle เพื่อเข้าไปชมวิวอันสวยงามโดยรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำลองร้านขายของโบราณชิคุย่าจากเรื่อง Whisper of the Heart มีบ้านในชนบทขนาดเท่าของจริงจากเรื่อง My Neighbor Totoro ที่ผู้คนชื่นชอบหรือว่าจะสัมผัสโลกเวทมนต์ของแม่มดน้อยอย่าง Kiki's Delivery Serviceส่วนโซน Princess Mononoke นะคะผู้เข้าชมก็จะได้สนุกไปกับการผจญภัยต่างๆและที่สำคัญอาจจะมี Cat Bus ที่โด่งดังจาก My Neighbor Totoro มาใช้รับส่งผู้คนในสวนสนุกอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอจนกว่าจะถึงขั้นตอนการสร้างแต่ว่าข่าวนี้ก็ทำให้แฟนๆของจิบลิตั้งตาคอยที่จะเข้าไปสัมผัสโลกเหนือจินตนาการและก็มีผู้วิเคราะห์ว่าจิบลิพาร์คจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะดึงดูดผู้ชมให้มาท่องเที่ยวญี่ปุ่นต่อจากงานโตเกียวโอลิมปิกในปี2020ค่ะแฟนตั้งตารอแน่นอนถูกต้องค่ะมากันที่เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้คุณได้ดูไหมชอบไหมมาลีฟิเซนต์ดูจำได้ไหมตอนนั้นใครเล่นนะฮะหนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่าแอนเจลิน่าโจลี่ใช่แต่หนูอินขนาดไหนรู้ไหมคะขนาดไหนฮะกลับบ้านมาเอาเทปที่เวทติดสันแฟมเอามาติดเป็นมาลีฟิเซนต์แล้วลืมไปว่าตอนแกะผมขาดนี่เลยค่ะทั้งแถบผมหายหมดเลยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงอย่างนั้นเตรียมตัวนะคุณภาค2จะมาแล้วอย่าลืมทำอีกนะภาค2ขึ้นเลยอ่ะมันพันเป็นเขาเลยนะตอนนั้นอ่ะใครที่ชอบเหมือนน้องนิวนะครับติดตามฮะภาค2และเธอผู้นี้จะมาเล่นครับมิเชลฟันเฟอร์ครับเก๋ามากคุณรู้จักไหมมิเชลฟันเฟอร์ไม่ค่ะไม่คุ้นเลยเดี๋ยวมาดูกัน29เมษายนเป็นวันเกิดของมิเชลไฟเฟอร์นะครับนักแสดงหญิงดาวค้างฟ้าของฮอลลีวูดนะครับโดยเธอเนี่ยวันนี้นะฮะเธอมีอายุ60ปีครับแต่ความงามและความสามารถของเธอนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยนะครับจนสื่อต่างประเทศเนี่ยหลายสื่อถึงกับต้องทำข่าวย้อนรอยผลงานเด่นของเธอให้แฟนๆได้ร่วมรำลึกกันพร้อมกับประกาศข่าวใหม่นะครับว่าเธอจะร่วมแสดงใน Maleficent 2นะครับร่วมกับ Angelina Jolie ครับทาง Vanity นะครับรายงานข่าวว่า Michelle Pfeiffer นะครับจะร่วมแสดงใน Maleficent 2ผู้ภาคนี้นะครับจะได้พุ่มกับอย่าง Joachim Ronning พุ่มกับจาก Pirate of the Caribbean Dead Men TellNo Tales มากำกับนะครับมิเชลไฟเฟอร์จะรับบทบาทเป็นราชินีในเรื่องนี้ร่วมกับนักแสดงเดิมคนอื่นๆนะครับโดยจะมีเอ็ดสครายเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้แหละนะครับจะมาร่วมบทเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้การถ่ายทำคาดว่าน่าจะเปิดกล้องในปีนี้นะครับและออกฉายปี2019ด้วยน้องนิวค่ะแต่ว่าเนื้อหาของเรื่องยังไม่ระบุนะครับว่าจะดำเนินเรื่องตามเทพนิยายเรื่อง Sleeping Beauty เหมือนเดิมหรือเปล่า
มากันถึงผลงานภาคแรกนะครับทำเงินทั่วโลกไปถึง758ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินลงทุนนะครับเพียงแค่180ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทำให้สตูดิโอนะครับตัดสินใจสร้างภาคต่อออกมาอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เธออายุ60ปีในวันนี้เกิดเมื่อปี1958นะครับเป็นนักแสดงที่โด่งดังมาจาก Scarface แล้วก็เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับจากเรื่อง Dangerous Liaisons และเธอยังได้เข้าชิง2ครั้งนะฮะออสการ์จาก The Fabulous Baker Boys กับ Love Field แต่เรื่องนี้นะครับทำให้เธอเป็นนักแสดงระดับไอคอนในการสวมบทบาทเป็นจำได้ไหมฮะCatwoman ไงคุณค่ะเธอเล่นเป็น Catwoman ใน Batman Returns นะครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวร้ายที่เซ็กซี่ที่สุดในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ DC นั่นเองตอนนี้นะครับเธอกำลังจะมีผลงานกลับมาอีกครั้งนึงเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับสำหรับ Ant-Man and the Wasp จะเข้าฉายเร็วๆนี้ครับ I love it I love you know the hair the makeup the shoesมิเชลไฟเฟอร์จำได้ไหมแคทวูแมนไงแคทวูแมนเลยค่ะเออเล่นเป็นแคทวูแมนรู้สึกภาคนั้นอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์ก็เล่นแต่จริงๆสำหรับนิววันนี้รู้สึกว่านิวไม่ค่อยจะได้จำชื่อของนักแสดงต่างชาติสักเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งในการดูรู้สึกว่านิวจะอินและเชื่อว่าคนคนนั้นน่ะเป็นนักแสดงคนนั้นจริงๆเพราะว่าบางทีเรารู้จักก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนนี้ไม่ได้คาแรคเตอร์แบบนี้พี่ขอโทษด้วยครับน้องนิวน้องนิวอินเนอร์แรงมากจริงไม่สนใจอะไรเลยคิดว่าคนนั้นคือคนนั้นเลยฮะใช่ขอโทษครับขอโทษทำไมคะงั้นเรามาถึงเรื่องนี้เมื่อวานสัญญาไว้นะครับในสกู๊ปหนังเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคือผมว่าโดยเฉพาะคนอังกฤษเนี่ยคืออินมากกับพิธีเสกสมรสที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เรามีหนังภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวคล้ายๆงั้นแหละเจ้าหญิงเจ้าชายหลงรักคนสามัญธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยติดตามกันนะครับว่าคุณเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าครับค่ะ and but it was3เรื่องที่พูดถึงนี้เคยดูยังดู Beauty and the Beast ดู Beauty and the Beast นะครับมีอยู่1เรื่องที่พอผมพูดปุ๊บผมนึกถึงนะครับ Coming to America โอ้โหเรื่องนี้ผมว่าใครดูต้องคือมันเป็นหนังตลกเป็นคอมเมดี้อ่ะที่ Eddie Murphy เล่นถ้าเกิดรุ่นเดียวเนี่ยผมเนี่ยจะต้องเคยดูแน่นอน Coming to America ตอนนั้นดังมากไปหาดูกันครับมันก็เป็นเรื่องความรักชนชั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นมันก็ไม่โรแมนติกจ๋าไงมันเป็นแบบคอมเมดี้อ่ะเอ็ดดี้เมอร์ฟี่อะคุณค่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามดูกันได้นะคะพี่ปอนมีหนังดีๆมาเสนอตลอดหนูต้องตามไปไล่ดูตลอดเลยเนี่ยมันก็มีหนังบางอย่างน้องอะเห็นดูอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะชอบก็ได้ต้องดูว่า มันถูกจริตกับชีวิตเราหรือเปล่าต้องเบรกสักครู่ช่วงหน้ามีอะไรนะครับช่วงหน้าก็เป็นนิ่งส์ค่ะครับช่วงนี้ค่ะไฮโซฟินิกส์นะคะติดตามกันสำหรับรถ SUV ระดับ Ultra Luxury เป็นของใครติดตามค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน Hiso Happenings ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของรถยนต์หรูมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมาอัปเดตเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของเซเลบริตี้หนุ่มของเราว่ายามว่างเขาชอบทำอะไรค่ะแม้จะมุ่งมั่นกับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในครอบครัวนะคะแต่ว่าคุณปาทูดิษฐวัฒน์อิสระก็ไม่ลืมที่จะหาเวลาพักผ่อนโดยไลฟ์สไตล์ของคุณปราทูจะเน้นไปที่การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งเล่นสกีหรือว่าโบยบินอยู่บนฟ้ากับกีฬาโดดร่มแล้วก็ปั่นจักรยานทางไกลค่ะชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะครับจริงชอบเป็นคนชอบที่บ้านชอบเป็นคนแอดเวนเจอร์หน่อยนะตอนเราเล่นกีฬาก็บางทีก็มาดูเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันชอบปีนเขาอย่างนี้นะเราก็ชอบสโนว์บอร์ดช่วงหลังก็เริ่มวิ่งเทรลรันซึ่งมันก็เหมือนมันชมวิวกับวิ่งไปด้วยกันอะไรครับ
ก็สนุกดีครับเอาหลายๆอย่างมารวมกันมีเวลาถ้าไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งของการไปเที่ยวเนี่ยคือออกกำลังกายเลยอย่างนี้เพิ่งไปเยอรมันมาสัก 3-4 วันเราก็ทุกเช้าเราก็ออกไปวิ่งดูเมืองเขาชมบรรยากาศดีๆมันกลายเป็นกิจกรรมที่เราเอามาใส่ในชีวิตเราแล้วล่ะแล้วมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราได้จากทุกสิ่งที่เราทำครับใช่ครับจริงๆมีสถานที่ที่เราชอบไปแอดเวนเจอร์ไหมครับแอดเวนเจอร์ช่วงนี้ก็ยังไงอ่ะบ้านผมชอบไปแอฟริกากันนะแล้วก็ไปสโนว์บอร์ดที่อิตาลีอะไรเงี้ยเยอะครับใช่ครับแต่ก็พวกนั้นมันก็ทริปไปได้ปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้ใช่แค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ที่นอกจากจะได้เที่ยวแล้วนะคะยังได้สุขภาพดีอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของรถยนต์กันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องของรถยนต์หรูเรียกว่าหรูอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะMaybach เป็นแบรนด์ยานยนต์ในระดับความหรูเหนือระดับหรือที่เรียกว่า Ultra Luxury ค่ะโดยแบรนด์ที่ทำการตลาดสำหรับขายรถกลุ่มนี้เช่นเดียวกันก็คือ Rolls-Royce แล้วก็ Bentley ที่จะเน้นในการทำตลาดกลุ่มลูกค้าระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นล่าสุดค่ะ Maybach ที่มีกลุ่ม Daimler เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz เป็นบริษัทแม่ก็ได้พัฒนาศักยภาพรถรวมไปถึงดีไซน์ที่หรูหรามากขึ้นไปอีกระดับกับ Maybach SUV ที่ในช่วงหลังๆมานี้ค่ะรถยนต์อเนกประสงค์ที่มีความหรูหราในระดับนับวันจะยิ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าระดับบนมากขึ้นทุกครั้งค่ะโดยในปัจจุบันค่ะรถยนต์ในแบบ Sport Utility Vehicle หรือว่า SUV เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยล่าสุดทางด้านของ Maybach ก็ได้ส่งคอนเซปต์คาร์แบบ SUV ที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Vision Mercedes Maybach Ultimate Luxury ออกมาได้นำแสดงในงาน Beijing Motor Show ประจำปี2018ค่ะโดยรถ SUV ของ Maybach ต่างจากรถ SUVทั่วไปตรงที่ใช้โครงสร้างรถแบบ3ตอนเหมือนกับรถซีดานซึ่งทำให้ช่วงของรถดูยาวกว่า SUV ปกติส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยพละกำลัง750แรงม้าแล้วก็สามารถวิ่งต่อเนื่องได้ไกลถึง320กิโลเมตรและก็สามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ใช้ Napa Leather ซึ่งเป็นวัสดุแบบเดียวกับ Maybach S Classที่มาเป็นวัสดุในการทำเบาะสุดนุ่มแล้วก็มีการติดตั้งระบบน้ำหอมเข้าไปในห้องโดยสารอีกด้วยค่ะส่วนในตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการจำหน่ายรถรุ่นนี้เมื่อไหร่แต่ว่ารถ SUV รุ่นนี้ของ Maybach ก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับวงการรถหรูเหนือระดับหรือว่า Ultra Luxury รวมถึงการผลิตรถ SUV ในระดับ High End ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ Man, I'm gonna never tell you not to rap again จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะเทรนด์ของรถนะคะไม่ได้หรูหราแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องอเนกประสงค์ด้วยก็เลยจะมีแบรนด์ของรถหรูทำ SUV ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ Hi So Happening หมดลงอีกแล้วในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตการต้องตามชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อกี้อะไรโชว์รูป Coming to America ให้น้องนิวดูค่ะน้องนิวไม่เคยดูได้ไงค่ะหนังปี1988น้องไม่เคยดูได้ไงดังมากน้องจะเคยดูได้ไงคะน้องเกิด1994ค่ะคุณผู้ชมช่วยทราบเดี๋ยวนะฮะช่วงหน้าค่ะติดตามค่ะSME ที่เขาประสบความสำเร็จช่วงนี้นะคะติดตามเป็นข่าวทวิชั่นอัปเดตนะคะสำหรับเมเปิลพัชชุดาสาวจากเวทีแม็กซิมโอ้ยผมรู้จักไงน้องเมเปิลน่ะคุณสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวผมเจอน้องเมเปิลประจำเลยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเอ็งๆหน่อยอ่ะ อันนั้นไม่ใช่หน้ามั้งคะติดตามข่าวนี้ดีกว่าค่ะ นี่แหละเมเปิ้ลคนเดียวกันเลยนะคะเปิดบ้านหลังงามของสาวเซ็กซี่เวทีแม็กซิมเมเปิ้ลพัชชุดาตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านก็ทำเอาพิธีกรเซอร์ไพรส์กับห้องเก็บรองเท้าซึ่งมีมากกว่า300คู่โอ้โหเหมือนเลหลังเลยทีเดียวนะคะมูลค่ารวมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคู่ที่รักที่สุดราคาเบาเบาไม่รู้เบากระเป๋าหรือเบาอะไรนะคะแสนกว่าบาทรองเท้าแพงบ้านสวยตกแต่งเนี๊ยบข่าวเมาส์เลยมาเพียบว่ามีป้าป่าเลี้ยงป่ะจ๊ะ
เพื่อนจ๋าบ้านใหญ่ตรงนะทางนี้มันมีคนเมาหาว่าอุ้ยมีคนซื้อให้อย่างนี้โอ้โหแต่แต่พอใช้ชื่อก็เอาจ้ะคือได้ยินมาตั้งแต่เข้าวงการเลยตั้งแต่ประกวดละตั้งแต่ประกวดอะวันประกวดเหมือนตอนประกวดก็มีคนมาพูดว่าแบบมีป่าเลี้ยงเงี้ยแต่คุณพ่อเนี่ยหนุ่มมากถ้าพี่เห็นรูปคุณพ่อแบบหนุ่มมากแล้วเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็กอดแขนคุณพ่ออย่างเงี้ยก็นึกว่าป่านึกว่าป่าคุณพ่อก็ป่าจริงก็ป่าไงภาษาจริงก็เรียกว่าป่าไงครับผมพ่อป่าจริงๆเลยนะฮะคุณพ่อคุณพ่อแต่ปกติคือหลังนี้นี่คือน้ำพักน้ำแรงของเมเปิ้ลเลยก็ด้วยโอ้จะพูดว่าคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วคุณพ่อด้วยคุณพ่อด้วยคุณเปิ้ลเองด้วยเลยร่วมกันนะฮะใช่ไหมคนก็เมาแล้วมันไม่เสียใจหรอสาวสตรองอย่างเมเปิ้ลจะเสียใจกับการที่ถูกยัดเยียดข้อหาว่าเอ๊ะเสียเลี้ยงหรือเปล่าติดตามนะฮะคืนนี้ Private Zone ครับ3ทุ่ม20นาทีใช่ไปเคลียร์กันให้เจ้าตัวตอบเองเลยมันต้องทำใจนิดนึงนะเวลาขนาดว่าไม่ได้เป็นแม็กซิมอะดาราธรรมดายังมีข่าวนี้เลยว่าเสียเลี้ยงใช่ไหมนะผมว่าเมเปิ้ลก็สตรองนะสบายสบายนะคะครับฝากช่องทางการติดตามพวกเรานะคะ Facebook Fanpage ค่ะ True Insight HD นะคะและ YouTube Channel ค่ะ True Vision Official รวมไปถึงแนะนำติชมรายการของเราได้นะคะที่ True Insight HD @truecorp.co.th ค่ะนะครับแล้วก็ True ID ของเราด้วยนะครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ